ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะเปิดวิทยุมารออยู่แล้วนะช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องตัวอย่างของบุคคลที่ละเมิดศีล5รักษาศีล5ไม่ได้ทำบาปกรรมเกี่ยวกับการละเมิดศีล5ในข้อใดข้อหนึ่งนะมาบรรยายให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังนะวันก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรโยมเรื่องตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ละเมิดในศีล5ข้อใดข้อหนึ่งแล้วเนี่ยตายก็ไปตกนรกหมกไหม้เศษกรรมที่มีอยู่ก็มาเกิดเป็นเปรตนะอาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังอีกสักเรื่องนะในวันนี้โดยจะมาเลือกเอาเรื่องในเปรตวัตถุนะในเปรตวัตถุเรื่องมัตตาเปติวัตถุนะเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่ตนีไม่ยอมให้ทานแล้วก็รักของเขาด้วยด่าบริพาสด้วยเรียกว่าทำบาปกรรมหลายอย่างมากนะนางคนนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยญาติโยมก็ลองติดตามรับฟังดูอยู่ในมัตตาเปติวัตถุที่3พระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภนางเปรตชื่อมัตตาจึงตรัสพระคาถานี้มีคำเริ่มต้นว่านักคาทุพพันนรูปาสิดังนี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีได้มีกุฎุมพีผู้หนึ่งเป็นคนมีศรัทธามีความเลื่อมใสแต่ภรรยาของเขาไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสมักโกรธและเป็นหมันโดยชื่อมีชื่อว่ามัตตาลำดับนั้นกุฎุมพีนั้นเพราะกลัววงศ์สกุลจะขาดศูนย์จึงได้นำหญิงอื่นชื่อว่าติดสามาจากตระกูลเสมอกันนางเป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสทั้งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสามีไม่นานนักก็ตั้งครรภ์โยมนะเมียคนแรกนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีศีล นะแล้วก็ไม่มีลูกด้วยนะอุบาสกกุฎุมพีผู้มีศรัทธาก็กลัวว่าตระกูลมันจะขาดศูนย์ไม่มีลูกมารับมรดกดำรงวงตระกูลเนี่ยก็อาจจะขาดศูนย์ได้ก็ไปหาเมียคนใหม่มาอยู่ด้วยกันนะการมีเมียมีภรรยาหลายคนนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะโยมถ้าแต่งงานโดยชอบธรรมแล้วนะในสมัยก่อนก็มีกันเยอะหลายคู่นะที่มีภรรยาหลายคนแม้แต่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเองนะก็มีภรรยาอยู่หลายคนนะโยมนะก็มีตัวอย่างได้กล่าวเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ทีนี้มาดูข้อความจะเป็นอย่างไรโดยการล่วงไป10เดือนนางจึงคลอดบุตรคนหนึ่งบุตรคนนั้นมีชื่อว่าภูตะนางเป็นแม่บ้านอุปถากภิกษุ4รูปโดยเคารพส่วนหญิงหมันริษยานางอันนี้ก็เป็นธรรมดานะความริษยานั้นเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอย่างหนึ่งเหมือนกันโยมโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยถ้าผู้หญิงด้วยกันดีกว่าตัวเองสวยกว่าตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าจะดีเกินหน้าตัวเองในเรื่องต่างๆเนี่ยผู้หญิงมักจะอดทนต่อความดีของผู้หญิงด้วยกันไม่ได้นะมักจะอิจฉาริษยาเขาผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันโยมผู้หญิงหมันคนเนี้ยเมียคนแรกหรือว่าเมียหลวงเนี่ยก็อิจฉาเมียคนที่สองเมียคนที่สองนี่ไม่ใช่เมียน้อยนะโยมเพราะว่าอยู่บ้านด้วยกันนะสามีเขาก็เลี้ยงดูเสมอกันเพียงแต่ตัวเองไม่มีบุตรเท่านั้นเองวันหนึ่งหญิงทั้งสองคนนั้นสระผมได้ยืนผมเปียกอยู่แล้วกุฎุมพีมีความเสน่หาผูกพันในนางชื่อว่าติดสาเมียคนใหม่นี่โยมด้วยอำนาจคุณความดีเนี่ยความดีทำให้สามีรักโยมเป็นธรรมดานะถ้าโยมอยากให้สามีรัก
ไม่ต้องไปทำยาเสน่ห์อะไรหรอกโยมเพียงแค่พูดดีทำดีคิดดีกับสามีสามีก็รักสามีก็ไม่ไปไหนละโยมกลับมาตายบ้านนี่แหละนะนี่อะไรบางทีเมียหลวงโอ้โหคำพูดแต่ละคำเนี่ยทิ่มแทงหูสามีสามีกลับมาแทนที่จะได้ยินเสียงเพราะๆได้กินกับข้าวที่อร่อยอร่อยฝีมือของภรรยาตัวเองทำเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะๆจากภรรยาเลยกับข้าวอร่อยอร่อยก็ไม่ได้เคยกินด้วยฝีมือของภรรยาตัวเองนะเขาก็เบื่อหน่ายโยมอาจจะคลายความรักจากเราได้และยิ่งภรรยาบางคนก็ขี้โมโหจุกจิกจุจี้ขี้บ่นด่าว่าวงตระกูลพ่อแม่เขาเนี่ยก็ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่อยากจะกลับบ้านนะรำกระบี่กระบองอยู่เรื่อยเลยเมียหลวงภรรยาหลวงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้เขาไปหาความสุขนอกบ้านดังนั้นโยมฟังเรื่องนี้เนี่ยเอาตัวอย่างนางติดสานะนางติดสานั้นสามีรักด้วยอำนาจคุณงามความดีโยมนะทีนี้เขามีใจฟูขึ้นได้ยืนเจรจามากมายกับนางติดสานั้นนางมัตตาอดทนต่อเหตุการณ์นั้นไม่ได้ก็คือเมียคนแรกถูกความริษยาครอบงำจึงเอาอยากเยื่อที่กวาดสุมไว้ในเรือนมาโปรยลงบนกระหม่อมของนางติดสาโอ้โยมถือว่าเป็นเมียคนแรกเป็นเมียหลวงเป็นใหญ่ในบ้านนะจะทำอะไรก็ทำได้ตามหน้าความโกรธของตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปที่ยิงตัวเองก็เป็นคนที่มีจิตใจขี้เหนียวตระหนีมักโกรธด้วยแหละนะสมัยต่อมานางมัตตาธรรมกาละตายแล้วบังเกิดนางมัตตานะโยมตายเนี่ยบังเกิดในกำเนิดเปรตเสวยทุกห้าประการเพราะพลังแห่งกรรมของตนก็ทุกนั้นจะรู้ได้ตามพระบาลีนั่นเองเดี๋ยวยมค่อยฟังต่อไปนะว่าทุกยังไงภายหลังวันหนึ่งนางเปรตนั้นเมื่อการก่อกรรมผ่านไปคล้ายๆกับว่าไปเกิดเป็นเปรตสักวันสองวันสิบวันยี่สิบวันหรือเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะจึงแสดงตนแก่นางติดสาผู้กำลังอาบน้ำอยู่ด้านหลังเรือนนางติดสาเห็นดังนั้นจึงสอบถามด้วยคาถาว่าท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูก่อนนางผู้สู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นใครมายืนอยู่ในที่นี้เนี่ยถ้าพวกเราเห็นตอนค่ำๆเย็นๆอย่างนี้ก็คงจะคิดว่าผีหลอกนะโยมนะคงจะวิ่งหน้าตั้งเรียกว่าอันนี้แต่นางไม่กลัวนะโยมเนี่ยนางก็ถามไปตรงๆนะเอ๊ะว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดเหลือเกินเนี่ยฝ่ายนางเปรตได้ให้คำตอบด้วยคาถาว่าเมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาท่านชื่อติดสาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมชั่วไว้จึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตโลกโยมนางติดสาจึงถามถึงกรรมที่เขาทำไว้ด้วยคาถาอีกว่าท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจเพราะวิบากของกรรมอะไรท่านจึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตโลกฝ่ายนางเปรตจึงบอกกรรมที่ตนทำไว้ด้วยคาถาอีกว่าดิฉันเป็นหญิงดุร้ายและหยาบช้ามักริษยาตระหนี่โอ้อวดคือคุยโวโยมได้กล่าววาจาชั่วกับท่านไว้จึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตโลกทีนี้นางติสาก็ถามต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นแม้ฉันก็รู้ว่าท่านเป็นคนดุร้ายอย่างไรแต่อยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งว่าท่านมีสรีระเปื้อนฝุ่นเพราะกรรมอะไรเป็นฝุ่นที่เกิดแต่กรรมนะโยมมันคงจะล้างไม่ออกเช็ดไม่ออกนะนางเปรตตอบว่าท่านกับฉันพากันอาบน้ำแล้วนุ่งห่มผ้าสะอาดตบแต่งร่างกายแล้วดิฉันแต่ฉันแต่งร่างกายเรียบร้อยยิ่งกว่าท่านเมื่อฉันแลดูท่านคุยอยู่กับสามีลำดับนั้นความริษยาและความโกรธได้เกิดแก่ดิฉันเป็นอันมาก
ทันใดนั้นฉันจึงกวาดเอาฝุ่นโปรยรถท่านฉันมีร่างกายเปื้อนฝุ่นเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นเนี่ยให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็ถึงตัวไปทำกรรมอย่างไรไว้ไปทำกรรมที่จะให้ได้รับผลอย่างไรก็จะได้รับอย่างนั้นแหละโยมนางติสาก็ถามต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านเอาฝุ่นโปรยใส่ดิฉันแต่ฉันอยากจะถามสักอย่างหนึ่งท่านเป็นหิดคันไปทั้งตัวเพราะกรรมอะไรเป็นโรคหิดด้วยโยมนางเปรตก็ตอบว่าเราทั้งสองเป็นคนหายาได้พากันไปป่าส่วนท่านหายามาได้แต่ดิฉันนำเอาผลหมามุ่ยมาเมื่อท่านเผลอฉันได้โปรยหมามุ่ยลงบนที่นอนของท่านฉันเป็นหิดคันไปทั้งตัวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นอ้าวโยมเนี่ยวิบากกรรมเนาะปัจจุบันนี้คนบางคนที่เอาน้ำกรดโยมเอาน้ำกรดไปรดไปราดไปสาดแก่บุคคลที่เราไม่ชอบหน้าอย่างเช่นเมียหลวงเนี่ยเอาน้ำกรดไปสาดเมียน้อยนะเมียน้อยเอาน้ำกรดไปสาดเมียหลวงอย่างนี้นะอาตมาเชื่อเลยนะว่าวิบากกรรมจะต้องได้รับในลักษณะอย่างนี้คือผิวพรรณที่ตัวเองไปทำเขาไว้ให้เสื่อมเสียอย่างไรตัวเองก็จะมีผิวพรรณในลักษณะอย่างนั้นเหมือนนางมัตตานี่โยมไปทำให้เขาคันโยมด้วยการเอาหมามุ่ยไปโรยไว้นะวิบากกรรมของนางจะต้องมาเป็นโรคหิดคันไปทั้งชาติโยมรักษาไม่หายนะไม่มีโรงพยาบาลนะโยมพวกเปรตเนี่ยจนกว่าบาปกรรมจะสิ้นสุดนั่นแหละนางติสาก็ถามว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงแม้ดิฉันก็รู้ว่าท่านโปรยผลหมามุ่ยลงบนที่นอนของฉันแต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้เปลือยกายเพราะกรรมอะไรนางเปรตตอบว่าวันหนึ่งได้มีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติส่วนท่านได้รับเชิญแต่ฉันผู้ร่วมสามีกับท่านไม่มีใครเชิญไม่มีใครเชิญไปร่วมวงประชุมกันเลยนะเมื่อท่านเผลอฉันได้ลักผ้าของท่านไปซ่อนเสียฉันเป็นผู้เปลือยกายเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนี่ใครชอบลักผ้าลักเสื้อลักอะไรต่างๆนี่แหละโยมวิบากกรรมก็จะตอบสนองในลักษณะอย่างนี้นางติสาก็พูดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านได้ลักผ้าของฉันไปซ่อนแต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งท่านมีกลิ่นกายเหม็นดังคูดเพราะกรรมอะไรโอ้โยมเหมือนกับก้อนคูดเดินไปเดินมาเลยทีเดียวนะโยมเนี่ยกลิ่นตัวแรงมากไม่ใช่กลิ่นธรรมดานะเป็นกลิ่นคูดกลิ่นอุจจาระด้วยโยมนางเปรตตอบว่าฉันได้ลักของหอมดอกไม้และเครื่องรูปไร้อันมีค่าคล้ายๆเครื่องประดับแต่งตัวนะอันมีค่ามากของท่านไปทิ้งลงในหลุมคูดโยม ระวังไว้นะโยมบาปนั้นฉันได้ทำไว้แล้วฉันมีกลิ่นกายเหม็นดังคูดเพราะวิบากกรรมนั้นนางติสาก็ถามต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าบาปนั้นท่านทำไว้แล้วแต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งว่าท่านเป็นคนยากจนเพราะกรรมอะไรไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีข้าวจะกินเหมือนนั้นเถอะโยมนางเปรตตอบว่าทรัพย์สิ่งใดมีอยู่ในเรือนทรัพย์นั้นของเราทั้งสองมีอยู่เท่าๆกันเมื่อทายธรรมมีอยู่แต่ฉันไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนเป็นคนยากขอไปฉันเป็นคนยากจนเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นครั้งนั้นท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนฉันห้ามไม่ให้ทำกรรมชั่วว่าท่านจักไม่ได้สุคติเพราะกรรมชั่วการทำความชั่วนั้นจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ได้นะนางติสาก็เตือนนางมัตตาตอนที่ยังไม่ตายนะนางติสาก็ได้พูดต่อไปว่าท่านไม่เชื่อถือเราเพราะริษยาเราขอท่านจงดูวิบากแห่งกรรมชั่วเช่นนี้เมื่อก่อนนางทาสีและเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายได้มีแล้วในเรือนของท่านเนี่ยบริวารก็เยอะทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้ทาสีเหล่านั้นพากันห้อมล้อมคนอื่นเห็นไหม
ทาสีคนรับใช้ของนางมัตตาตอนนี้นางมัตตาตายแล้วก็เอาทาสีไปใช้ในปรโลกไม่ได้นะทาสีคนรับใช้เหล่านั้นก็มาห้อมล้อมคนอื่นเสียโยมโภคะทั้งหลายก็ไม่มีแก่ท่านแน่แท้บัดนี้กุฎุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรคือสามีนะสามีของนางมัตตาเนี่ยยังไปตลาดอยู่ท่านอย่าเพิ่งไปจากที่นี่เสียก่อนบางทีเขาจะให้อะไรแก่ท่านบ้างโยมน่ากลัวเนาะนางเปรตพูดว่าฉันเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นการเปลือยกายและมีรูปร่างน่าเกลียดเป็นต้นนี้เป็นการทำความละอายของหญิงทั้งหลายให้กำเริบขออย่าให้ท่านกุฎุมพีได้เห็นฉันเลยโอ้โหโยมนะน่าอายมากนางติสาก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้สิ่งใดหรือทำบุญอะไรให้แก่ท่านท่านจึงจะได้ความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงได้เออโยมนางติสาก็ไม่โกรธอาฆาตนะโยมไม่จองเวรโยมทั้งที่เป็นศัตรูกันก่อนที่นางมัตตาจะตายไปก็อาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากันอยู่แล้วนะแต่นางติสาก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองโยมนะก็ถามว่าอยากจะได้อะไรนะนางเปรตบอกว่าขอท่านจงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มา4รูปจากบุคคล4รูปรวมเป็น8รูปโอ้โยมนะจากสงฆ์คือว่าสงฆ์ส่งมาโยมแล้วก็เจาะจงอีก4คนอีก4รูปนะรวม8รูปให้ฉันภัตตาหารแล้วอุทิศส่วนบุญให้ฉันเมื่อทำอย่างนั้นฉันจะได้ความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงได้นางติสารับคำแล้วนิมนต์ภิกษุ8รูปให้ฉันภัตตาหารให้ครองไตรจีวรแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้นางเปรตในทันตาเห็นนั่นเองวิบากคือข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มได้เกิดขึ้นนี้เป็นผลแห่งทักษิณาในขณะนั้นเองนางเปรตมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีประดับด้วยผ้าและอาภรณ์อันวิจิตรเข้าไปหานางติสาผู้เป็นหญิงร่วมสามีโอ้โหโยมน่าอัศจรรย์มากนะอานิสงส์ของการถวายปัจจัยสี่แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลและอุทิศให้กับนางเปรตนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องอจินไตยนะโยมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยเรายังไม่รู้กฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะโยมนะอันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเนี่ยนางติสาก็ได้พูดว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวรรณะงามยิ่งนักส่องสว่างสวัยไปทุกทิศสถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรอิทธิผลสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไรและโภคะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกรรมอะไรดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามท่านเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและรัศมีอันสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไรโอ้ตอนนี้เปลี่ยนรูปร่างจากเปรตเป็นนางฟ้าเลยโยมนะนางติสานี้จำไม่ได้เลยนะโยมเพราะว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยว่างั้นเถอะตายจากเปรตเป็นนางฟ้าเลยนางเทพบิดาก็บอกว่าเมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาท่านชื่อติสาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมชั่วไว้จึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตโลกฉันอนุโมทนาทานที่ท่านให้แล้วจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนคุณพี่ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานคุณพี่ผู้งดงามท่านจงประพฤติธรรมและให้ทานในโลกนี้แล้วจักเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีอันเป็นที่อยู่แห่งท้าวสวัสดีท่านกำจัดมนทินคือความตนีพร้อมทั้งรากอันใครๆติเตียนไม่ได้จะเข้าถึงโลกสวรรค์แม่โยมนางรู้อานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยทันตาเห็นเลยนะแล้วก็กล่าวชื่นชมนางติสานะทีนี้เป็นยังไงโยมเนี่ยลำดับนั้นฝ่ายนางติสาได้สอบถามเอาอันนี้อาตมาก็อ่านแล้วนะโยมนะตรงนี้เป็นอัตถกถาท่านขยายนะลำดับนั้นนางติสา
บอกเรื่องราวนั้นแก่กุฎุมพีคือสามีของนางที่ไปตลาดกลับมานะกุฎุมพีจึงได้เรียนแก่ภิกษุทั้งหลายโอ้โยมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัฐุปติเหตุจึงทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วมหาชนได้ฟังธรรมนั้นแล้วกลับได้ความสลดใจ กลับได้ความสลดใจคือเห็นโทษของความตระหนี่เห็นโทษของความโกรธความอิจฉาริษยาที่นางมัตตาเคยสั่งสมกรรมเอาไว้ก่อนตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตนะจึงกำจัดมนทินมีความตระหนี่เป็นต้นเป็นผู้ยินดีในทานและศีลเป็นต้นแล้วมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเช่นนี้แลอัตตกถามัตตาเปติวัตถุที่สามจบลงไว้ได้เพียงเท่านี้โยมในเรื่องนี้นางมัตตาผิดศีลข้อไหนบ้างโยมเนี่ยส่วนมากก็เกี่ยวกับคำพูดเนาะคำพูดที่ไม่ดีที่จริงก็มีหลายเรื่องนะที่โยมฟังมาอย่างเช่นทำไมจึงไม่มีผ้านุ่งเพราะว่าแกไปลักผ้าเขาไว้นะทำไมจึงเป็นคนจนเพราะว่าไม่ได้ให้ทานอย่างเนี้ยทำไมจึงเป็นโรคหิดก็เกี่ยวกับการเอาหมามุ่ยไปโรยในที่นอนของเขานะอันนี้โยมก็ฟังละเอียดแล้วก็เข้าใจดีแล้วคงจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนักแล้วก็วันนี้เวลาก็จวนจะหมดลงพอดีโยมยังไงญาติโยมก็ติดตามรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆโยมอาตมาก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวิบากกรรมของการละเมิดศีล5แล้วก็อนิสงส์ของการรักษาศีล5ได้มาทยอยอ่านออกอากาศให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญก็เจริญพร